เคยไหมครับเวลาที่เราไปโหลดภาพหนึ่งมาแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเราดึงภาพรูปเนี้ยลงในโปรแกรมใช้งานของเราไปได้ครับอย่างพวกโปรแกรม After Effects โปรแกรม Photoshop โปรแกรม Editus Premiere Pro นะครับเอ๊ะทำไมมันดึงลงไปไม่ได้ทีนะครับปัญหาของมันครับก็คือว่าไอ้ไฟล์รูปภาพของเราที่เราไป import ไปดาวน์โหลดไปเซฟไฟล์มาเนี่ยมันกลายมันเป็นภาพนี้ครับนามสกุลนี้ครับมันเป็นนามสกุลเว็บพีนั่นเองซึ่งเว็บพีเนี่ยมันไม่สามารถ import เข้าไปในตัวโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมจากค่าย Adobe ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์เว็บพีด้วยการใช้เครื่องมือเพนครับฟังไม่ผิดครับใช้โปรแกรมเพนจาก Windows 10เนี่ยแหละครับหรือ Windows ที่มันฝังมาเนี่ยแหละครับขั้นตอนการใช้งานเป็นอย่างติดตามรับชมคลิปวันนี้ก็เลยครับอย่างแรกก็คือเนี่ยครับผมก็จะไปดาวน์โหลดไฟล์ภาพมาภาพหนึ่งครับเป็นภาพเมนบอร์ดของ ROG Z390 เนี่ยผมจะไปใช้งานครับแต่ว่าพอดีผมเซฟมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนามสกุลที่ผมมาเจอเนี่ยเอ้ากลายเป็นเว็บพีครับเว็บพีเนี่ยท้าวความนิดหนึ่งครับเว็บพีคืออะไรครับเว็บพีคือไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ภาพน้ำหนักเบาคือเอาคุณสมบัติของ PNG กับ JPEG มารวมกันนะครับกลายมาเป็นเว็บพีครับก็คือเว็บพีเนี่ยมันจะอยู่ใน Google นะครับซึ่งเป็นเว็บเป็นภาพของ Google นั่นเองครับประมาณนั้นนะครับผมเมื่อเราเจอนามสกุลเว็บพีเนี่ยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวนี้เลยครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่รูปภาพของเรานะครับคลิกขวาเสร็จแล้วครับมาที่คำว่า Open Wish เนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่า Paint อยู่ตรงนี้ครับกดไอ้คำว่า Paint เนี่ยได้เลยนะครับปั๊บเขาให้นะครับเมื่อเราเปิด Paint ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของหน้าต่าง Paint นะครับเป็นหน้าต่างโปรแกรมวาดภาพที่มันติดมากับ Windows เนี่ยแหละครับโปรแกรมพื้นฐานมากๆเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับเราก็มาที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า save as นะครับนี่นะครับกดคำว่า save as ลงไปนะครับเราจะออกมาเป็นไฟล์ png นี่ก็ได้นะครับ png ก็ได้คือการจอดโปร่งครับหรือจะเป็นไฟล์ jpeg ก็ได้แต่เรานะครับของผมก็จะเป็นไฟล์ png ไปนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไปพิมพ์นะครับตามที่ต้องการนะครับหาที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์นะครับโอเคพิมพ์ลงไปเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าเซฟครับเมื่อกดเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะถามว่าต้องการที่จะเซฟไหมนะครับถ้าเราต้องการที่จะเซฟเราก็กดโอเคไปนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกที่ติดตามรับชมครับพบใหม่สำหรับคราวหน้าครับ Eating Right Tutorial จะมีอะไรเด็ดๆให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมกันอีกเยอะแยะเลยครับอย่าลืมกดติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ